วันนี้ชวนเพื่อนๆทำสังขยาใบเตยนะคะจริงๆทำไว้ตั้ง3อาทิตย์แล้วไม่มีเวลาตัดต่อนะคะเพราะว่าต้องไปทำงานด้วยวันหยุดก็ดูหลานดูแม่ที่91ปีล้มสะโพกหักแล้วก็ดูแลกันไป2คนเพราะว่าหลานโรงเรียนปิดไม่มีวันเปิดทุกคนทำงานหมดพอยากว่างเขาก็เอามาฝากส่วนญาติที่ชอบนี่ก็ชอบทำตามฝันของตัวเองนะคะมาทำ YouTube เนี่ยเอาเลยเข้าเรื่องเลยค่ะเพื่อนๆคั้นใบเตยเลยนะคะเอาใบเตยมาหั่นเสร็จเข้าเครื่องปั่นแล้วก็คั้นให้เข้มข้นเลยนะคะใส่ถ้วยไว้ตามที่เห็นเนี่ยอาจจะใช้ไม่หมดหรอกนะคะจากนั้นเราก็เตรียมไข่นะคะไข่ไก่4ฟองช้อนเอาแต่ไข่แดงนะคะอย่าให้ติดไข่ขาวเดี๋ยวสังขยาไม่นวลเนียนนะคะจากนั้นเราก็เอากระทะตั้งไฟใส่กะทิอร่อยดีกล่องเล็ก2กล่องลงไปเลยนะคะใส่ลงไปวันนี้เราจะใช้กระทะเทฟลอนนะคะแล้วก็ถ้าเป็นสมัยก่อนเราจะใช้หม้อตุ๋น2ใบนะคะจากนั้นเราก็ใส่น้ำตาลทรายลงไปครึ่งถ้วยตวงนะคะเพื่อนๆแล้วเพื่อนๆก็ใส่ไข่ลงไปสีไข่แดง4ฟองเมื่อกี้เนี่ยนะคะเดี๋ยวเพื่อนๆก็ใส่ลงไปในนี้เลยนะคะในกระทะนี้เลยนะคะเดี๋ยวบอกเพื่อนๆตักน้ำกะทิขึ้นมานิดนึงแล้วก็เพื่อนๆเอาแป้งสาลีหรือแป้งข้าวโพดก็ได้ที่เพื่อนๆมีเนี่ย1ช้อนโต๊ะลงไปคนในน้ำกะทิที่เพื่อนๆตักขึ้นมาเพื่อทำการละลายแป้งอย่าให้มีเม็ดนะต้องให้ละลายให้หมดเลยนะคะจากนั้นเพื่อนๆก็เทใส่กลับลงไปในกระทะนะคะจากนั้นเพื่อนๆก็เปิดไฟเลยแล้วเพื่อนๆก็คนสังขยาใบเตยของเราเนี่ยนะคะคนเลยเราใช้เทฟลอนเราไม่ต้องกดติดกระทะเลยนะคะไฟแรงไฟอ่อนเราจัดการของเราได้เลยใช้ไม้พายคนไม่มีติดกระทะไม่มีการไหม้ก้นนะคะถ้าเป็นสมัยก่อนที่สุมาลีเป็นเด็ก11 12ขวบที่อยากจะทำสุมาลีต้องใช้หม้อตุ๋นใบล่างก็เป็นหม้อใส่น้ำใบใหญ่ใบบนก็เอาสังขยาที่เราปรุงแล้วเนี่ยใส่หม้อใบเล็กอีกใบลงไปซ้อนในน้ำเดือดนะคะนี่แหละเขาเรียกว่าตุ๋นทีนี้ถ้าเพื่อนๆคนกับเทฟลอนเนี่ยจนแห้งหอมได้ที่แล้วเนี่ยเพื่อนๆก็เอาน้ำใบเตยของที่เพื่อนๆคั้นแล้วเนี่ยเทลงไปเลยนะคะใบเตยเนี่ยพอเราโดนความร้อนแล้วเขาจะยิ่งเข้มสวยขึ้นนะคะเนี่ยสวยมากเลยนะคะเนี่ยกลิ่นหอมขึ้นมาเลยนะคะเนี่ยค่ะถ้าเพื่อนๆชอบเค็มก็เติมเกลือนิดเดียวนะคะไม่อยากจะให้เติมเลยเพราะขนมปังเนี่ยเค็มแล้วเดี๋ยวนมสดที่เราจะมาเทราดหน้าตอนที่เราจะรับประทานนมสดก็จะมีความเค็มความมันอยู่แล้วถ้าไม่จำเป็นก็ไม่อยากให้เติมเลยนะคะเกลือแต่ถ้าชอบก็เติมนิดดึงเศษ1ส่วน5ช้อนชาก็พอนะคะ1ส่วน5ช้อนชาช้อนชาก็ว่าเล็กแล้วเอามา1ส่วน5พอนะคะเนี่ยค่ะเพื่อนๆก็คนไปแบบเนี้ยค่ะไม่ไหม้นะคะไม่ต้องกลัวไหม้เพราะกระทะเทฟลอนค่ะเนี่ยนิสุมารีก็จะมีการแอบปักขึ้นมาไว้แล้วนะคะเพื่อจะมาทำเป็นสังขยาวานิลาก่อนที่จะใส่ใบเตยเนี่ยแอบปักมาถ้วยนึงเพราะตัวเองชอบกินสังขยาวานิลาที่เป็นสีส้มๆนะคะตอนนี้เรากวนจนหอมแห้งแล้วเราก็เติมนมข้นลงไป2ช้อนโต๊ะเพราะอะไรรู้ไหมเพราะมันจะเพิ่มความหวานมันหอมให้กับสังขยาของเราเนี่ยค่ะอร่อยมากเลยค่ะเราแล้วเราก็คนไปอีกสักแป๊บเดียวนะคะความร้อนจากกระทะหนาๆเนี่ยจะทำให้สังขยาเราโอ้ยส่งกลิ่นหอมกะทิหอมน้ำปานนะคะหอมใบเตยหอมนมคนนะคะจากนั้นเดี๋ยวพอเสร็จแล้วเพื่อนๆก็ตักขึ้นนะเพราะกระทะเทฟลอนถ้าหนาเกินก็เป็นกระทะเหล็กนะของซูมารีนี่เป็นเทฟลอนเหล็กแล้วก็ถ้าวางไว้รับรองได้มันจะแห้งเพราะมันเป็นเหล็กหนานะคะเคลือบด้วยเทฟลอนหนักมากเนี่ยสารพัดนึกเลยมีทั้งหมดอยู่4ใบอันเนี้ยเดี๋ยวจากนั้นพอเสร็จเพื่อนๆก็ตักเทใส่ถ้วยเลยนะคะเนี่ยเห็นไหมที่ซูมารีตักขึ้นบางทีเพราะว่าเราแยกไข่แดงออกจากไข่ขาวไม่หมดถ้าไข่ขาวก็ติดมาด้วยมันจะเป็นปมขาวๆนะคะก็เวลาละลายแป้งก็เหมือนกันเอากะทิขึ้นมาละลายแป้งต้องละลายให้ละลายจริงๆนะแล้วใส่ลงไปตอนเย็นๆนะอย่าใส่ลงไปตอนร้อนนะทั้งหมดเนี่ยผสมกันตอนเย็นๆหมดเลยนะคะซึ่งจะลงไปตั้งไฟนะคะจำไว้เลยนะคะเพื่อนๆปรุงตามที่สุมาลีบอกแล้วถึงจะเอาไปตั้งไฟคนนะคะแค่นี้เองเสร็จแล้วสังขยาใบเตยตักใส่ถ้วยพร้อมรับประทานเท
ทออกจากกระทะเลยเดี๋ยววางไว้มันจะแห้งเนี่ยไปอีกหรือจะเหนียวเกินนะเนี่ยต้องเหนียวแบบนี้เวลาเราตักขนมปังเนี่ยมันจะติดเป็นเนื้อเป็นหนังน่ารับประทานมากเลยเดี๋ยวเราจะไปเหยาะราดด้วยนมสดคาร์เนชั่นจะเพิ่มความมันความหอมให้กับสังขยาเราเองนะคะเนี่ยน่ารับประทานมากสีต้องสวยแบบนี้นะทำแล้วต้องสวยนี่เห็นไหมคะนี่คือที่แอบตักมาก็คือสังขยาที่กวนและยังไม่ใส่ใบเตยนะคะสมาลีแอบตักขึ้นมาเพื่อมาหยอดวานิลาลงไปสัก 1-2 หยดแค่นั้นเองเราก็จะได้สังขยาวานิลาแล้วแต่วันนี้ไม่มีสีส้มนะคะมีสีแดงอมชมพูหรือสีสตรอเบอรี่นี่แหละพอหยอดลงไปเลยดูหน้าตลกเหมือนปูนแดงเลยแต่ไม่เป็นไรเรากินความหอมของเขาจากนั้นเราก็จัดเสิร์ฟเลยขนมปังเนี่ยแช่ชั้นแข็งนะคะออกมาแล้วจะหั่นได้ตามใจชอบเลยแท่งแบบไหนนะคะจากนั้นเอาขนมปังไปนึ่งรับประทานตอนร้อนๆ นะคะขนมปังอบไอ้น้ำเนี่ยสังขยาเห็นไหมคะตักใส่ถ้วยแล้วก็ราดด้วยคาร์เนชั่นนะคะนมสดคาร์เนชั่นแล้วก็สีแดงๆนั่นก็คือวานิลาราดด้วยคาร์เนชั่นเหมือนกันเห็นไหมคะเพื่อนๆน่ารับประทานมากเลยค่ะสวยงามมากเลยค่ะขอบพระคุณที่กรุณามารับชมนะคะฝากกดติดตามฝากกดไลค์ฝากกดแชร์ด้วยนะคะเพื่อเป็นกำลังใจให้กับสอสุมาลีที่จะทำคลิปที่เป็นประโยชน์ต่อไปนะคะขอบพระคุณมากค่ะสวัสดีค่ะ